สวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยช่วงท้ายนี้ก็แกว่งดูเป็นยังไงบ้างแล้วคะก็เมื่อเช้าบวกไป22จุดนะฮะตอนนี้ก็ลงมาค่ะก็เหมือนที่บอกเมื่อวานว่าเช้ามันขึ้นแต่บ่ายมันก็จะลงนะฮะลงมาก็เพื่อมารอว่าข่าวว่าไงนะครับอันนี้ก็เป็นพวกที่เขาเทรดตามข่าวนะครับเขาก็คงไม่เสี่ยงอะไรเลยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเขาก็ลากขึ้นไปเพื่อที่จะทำ position อะไรของเขาบางอย่างนะครับอาจจะลากฟิวเจอร์ขึ้นไปตั้งแต่เมื่อวานจนเย็นแล้วก็ไปปิดซะนะครับแล้วก็นั่งรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะตลาดหุ้นในภาพนี่เป็นก็เป็นรีบาวอยู่นะครับการรีบาวในขณะนี้อินดิเคเตอร์เขาบอกว่าข้อสาบใดนะครับถ้าไม่หลุดนะครับเซตไม่หลุดนะครับค่ะดูให้นิดหนึ่งนะครับสาบใดถ้าเซตไม่หลุด1473เนี่ยนะฮะก็ยังรีบาวต่อได้อยู่นะครับโดยคอนเฟิร์มเมื่อปิดสูงกว่า1492สูงกว่า1493เนี่ยก็จะคอนเฟิร์มว่าการรีบาวยังรีบาวต่อได้อยู่นะครับแต่ถ้าวันไหนนะฮะตอนเย็นน่ะปิดต่ำกว่า1473เมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่าการรีบาวจบแล้วก็จะเริ่มลงต่อไปนะครับก็สรุปว่าเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบอยู่1473นะครับกับ1493นะครับ20จุดนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็คุณจะมีทางบอกแล้วนะก็พอจะเห็นทางแล้วว่าจะเอาอีกทางไหนกันนะหรือมันอาจจะไซด์เวย์ในกรอบที่เป็นเรื่อยๆก็ได้นะครับค่ะ มันยังไม่ได้ชี้ทางเลยเรานะส่วนวอลุ่มก็เป็นรีบาวอยู่แล้วนะครับรีบาวเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้ในขาลงนะฮะเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทรดเป็นส่วนใหญ่นะครับค่ะเทรดในขารีบาวก็คือว่าขึ้นไปก็ขายลงมาก็ซื้อเนี่ยนะอย่างมาค้าแจ๊สเมื่อเช้าแจ๊สขึ้นไปแทนที่จะซื้อใช่ไหมครับก็ขายซะเดี๋ยวมันลงมา7บาท25ใครๆก็ซื้อกลับใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นลักษณะของการเทรดแบบนี้นะเช่นแจ๊สเป็นต้นนะฮะเทรดได้ใช่นะคราวนี้ถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยดีกว่านะฮะตอนนี้สัญญาณเนี่ยก็คือไม่ได้บอกอะไรเลยนะฮะในตัวของค่าเงินดอลลาร์หรือว่าทองคำเนี่ยก็ยังออกกลางๆอยู่นะคุณมอนยังไม่ได้บอกว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะค่ะนะครับค่าเงินดอลลาร์ก็อีกนิดเดียวอีก 0.05 อะไรเงี้ยก็จะบอกแล้วว่าขึ้นก็ไม่บอกนะวันนี้ไม่ใช่สวิงหรือว่าการเหวี่ยงแรงเฉพาะหุ้นในบ้านเรานะค่าเงินดอลลาร์นะครับก็เหวี่ยงแรงมานะครับเหวี่ยงขึ้นไปเยอะเลยนะครับพูดถึงได้เสียกันมากกว่าหุ้นเยอะแล้วนะแล้วก็เหวี่ยงลงมาละตอนนี้นะครับคือแข็งค่าขึ้นไปแล้วก็อ่อนลงมานะครับก็ไม่ถึงว่าไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะแต่คราวนี้มาถึงตัวความเห็นของเรานะครับถ้าขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับก็เป็นแค่การเก็งกำไรการไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะทำให้ตลาดหุ้นเราเปลี่ยนไปขาขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นขาลงมาแล้วมันอาจจะทำให้มันรีบาวขึ้นไปได้อีกสูงกว่านี้อีกนะครับ1,510อะไรก็ได้นะครับถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ถ้าขึ้นเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าตลาดหลายตลาดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในฟิลิปปินส์นะฮะในที่ตรงที่สุดก็คือเป็นสิงคโปร์เนี่ยเขาก็รออยู่เหมือนกันนะฮะคือถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตลาดพวกนี้ก็จะลงนะคือเขาจะสะท้อนมันในทางที่เป็นค่าที่ตรงกับความเป็นจริงนะว่าถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่เนี่ยหนึ่งก็น่าจะมีโอกาสที่จะขายเพราะนั้นลงทุนระยะยาวเขาจะเริ่มขายหุ้นแล้วก็มุ่งเงินไปซื้อสู่สกอตแลนด์นะครับเพราะเขาคุณจะเชื่อว่าการขึ้นไม่มีการขึ้นแค่สองครั้งนะครับคุณจะขึ้นครั้งที่สามครั้งที่สี่ไม่ห้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ถ้าไม่ขึ้นล่ะไม่ขึ้นก็ตลาดเราอยู่ในแนวโน้มรีบาวก็จะรีบาวต่อนะครับผมสรุปว่าอย่างนั้นนะเพราะในภาพจริงๆในภาพแพทเทิร์นแบบนี้มันยังไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเป็นยังไงนะครับกะกันไปเก่งกันไปนะครับแล้วก็ใช้กลยุทธ์ละกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงในสนองเนี้ยนะครับกลยุทธ์ของเราก็คือว่าถ้าใครขายหุ้นไปแล้วก็อยู่เฉยๆนะครับถ้ายังไม่ได้ขายหุ้นเลยก็ขึ้นมาทยอยขายนะครับเพราะยังไงคงไม่ขึ้นทะลุที่เดิมนะครับคือเป็นขึ้นขายลงก็ขายนะฮะเลือกตัวที่มันขึ้นแล้วก็ขายไปเรื่อยๆนะครับตลาดไม่ได้เป็นขาขึ้นนะเพราะนั้นเราจะแบบว่าตัวนี้เป็นไงแนวรับตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันบอกไม่ได้เลยนะครับค่ะมันไม่แน่ไม่นอนหรอกก็ตามกรอบไซด์เว
ใช่เป็นขอบไซด์เวย์นะครับแล้วเมื่อมันเริ่มลงแล้วนะฮะมันก็จะหาวิธีลงของมันไปตามแพทเทิร์นของมันนะแต่ช่วงนี้ผมคิดว่ามันคงแกว่งแบบหากินอยู่กับไอ้ข่าวที่คนไม่รู้ว่าจะออกยังไงเนี่ยนะครับค่ะนะครับถ้าใครเคยไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นทีเฟกหรือเป็นอะไรเนี่ยนะครับทีเฟกก็ถ้าหลุดเมื่อวานผ่าน935มาก็เป็นลอง 935.7 วันนี้หลุด950มาก็เป็นช็อตนะครับช็อตแล้วจะกลับบ้านไหมนะครับภาพเหมือนกับว่าก็ไม่หลุดนะก็ไม่หลุด 940.5 นะฮะพอไม่หลุด 940.5 มันก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็เส้นต่อได้อีกนะอินดิเคเตอร์เขายังบอกแบบนั้นอยู่ไม่ได้แบบว่าให้ความมั่นใจถึงขนาดนะครับคือถ้ามั่นใจมากนะครับว่าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยทีเฟดมันจะปิด940.4นะฮะแบบนี้มันมั่นใจนะฮะตอนนี้มันก็บอกว่ามันก็ออกกลางๆนะไม่เมคชัวร์ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจกลางๆนะคะคือเทรนใหญ่เนี่ยมันเป็นลงนะฮะแต่การรีบาวด์เนี่ยมันบอกว่ามันก็ยังไม่จบนะฮะคราวนี้ถ้ามันปิดที่ 951.1 เนี่ยมันก็บอกว่าไม่ขึ้นหรอกนะแสดงว่าทุกตลาดที่ผมพูดถึงเนี่ยมันไม่มีอินไซด์เลยนะไม่มีใครรู้เลยว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นหรือจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาเป็นนักเทรดเดอร์เขาก็จะไม่มีโพซิชันนะแต่เขารอเล่นสวนรอไปหาคุณหมอเขารอเล่นสวนนะคือสวนทายถ้านี้เองขึ้นค่ากระชอนเนี่ยถ้าเองลงค่ากระลองอะไรเงี้ยนะเขารอสวนมากกว่านะครับเพราะว่าพอข่าวจบปุ๊บมันก็จะกลับมาสู่แนวโน้มเหมือนเดิมนะครับแนวโน้มก็คือแนวโน้มมันเป็นรีบาวนะฮะและเพื่อที่จะลงนะครับถ้างั้นเองกลยุทธ์ของทีเฟกก็เลยต้องยังไงฮะก็เมื่อเช้าใครเมื่อวานใครลองมาก็ขึ้นไปก็ปิดไปนะก็แท่นเทียนท่านสุดท้ายไม่เกี่ยหายก็เหมือนกับเมื่อวานที่ท่านเทียนแค่ท่านสุดท้ายไม่เกี่ยโลนะพอช็อตมาแล้วก็ลงมาแถวนี้ก็ปิดแล้วมันก็คือจบไปถูกไหมฮะคือถ้าใครลองไปเช้าขึ้นไปตอนที่เปิดมาบ่ายสามเนี่ยไม่เกี่ยหายนะพอบ่ายสามหนึ่งนาทีไม่เกี่ยหายก็ช็อตโค้ดแล้วก็โอเป็นช็อตลงมาโอเป็นช็อตลงมาแล้วหลุด950นะฮะแต่ไม่หลุด940มันอยู่ตรงกลางคุณจะต้องทำยังไงคุณก็ต้องปิดไปแล้วคุณก็ต้องไม่ถือโพซิชันถูกไหมครับค่ะเว้นแต่ว่าคุณมั่นใจมากนะฮะแต่คุณมั่นใจว่าถ้ามันขึ้นหุ้นจะลงถ้ามันไม่ขึ้นหุ้นจะขึ้นนะฮะคุณต้องมั่นใจให้ถูกด้วยนะมั่นใจแล้วไม่ใช่แบบคุณตีความไปคุณเดียวนะว่าถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วหุ้นจะขึ้นมันอาจจะลงก็ได้นะ so on factใช่มันเซลล์แฟกต์ก็ได้โดนอีกดอกนึงนะใช่ถูกต้องกรณีนั้นมันเป็นแนวโน้มลงอยู่นะครับมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะจัดการกับโพซิชันของคุณยังไงต่างหากคุณกล้าเสี่ยงรับความเสี่ยงไปละคุณมั่นใจขนาดไหนนะฮะแต่ผมไม่มั่นใจแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ที่ว่ามันเล่นผิดทางหรือเปล่าถ้ามันเล่นผิดทางก็จะเล่นตรงข้ามนะฮะเราจะเห็นแล้วว่าเมื่อวานตกลงไปวันนี้ดึงกลับขึ้นมาได้เฉยเลยถูกไหมครับเดี๋ยวต้นเย็นเราก็จะรู้ว่าใครเป็นคนทำใช่ไหมครับแต่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเมื่อวานใครทำคะไม่ถือว่ามันอยู่ในถ้าผมคิดวันนี้นะก็มีทั้งสามเจ้าเลยทั้งฝรั่งทั้งป๊อปเทรดแต่บางคนอาจจะไม่เห็นไส้นะฮะเพราะว่าเช้าเขาลากขึ้นมาตอนบ่ายเขาขายทิ้งหมดแล้วอาจจะไม่เห็นไส้ว่าเขาทำอะไรพอเป็นเนสออกมาเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่าเอ๊ะกองทุนก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ต่างชาติก็ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยนะคุณอาจจะไม่เห็นอะไรเลยนะคือไม่มีใครบอกเลยแต่ประชาชนลาไปรอแบบพวกมึงไปหมดแล้วอะไรทำนองเนี้ยซึ่งในตลาดนะครับในการทำหุ้นขึ้น20จุดนะในระยะเวลาสั้นๆนะคือมันทำได้นะค่ะก็เคลียร์โพซิชันกันนะสำหรับตัวฟิวเจอร์ถ้าใครไม่แน่ใจใช่ถ้าคุณแน่ใจก็เสี่ยงเอาใช่แล้วทองคำล่ะคะทองคำค่ะทองคำก็ขาตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้ทองคำก็อยู่ในเหวี่ยงฮะรอเหวี่ยงรอเหวี่ยงนะฮะรอเหวี่ยงลงไปแล้วรอนะครับแต่ถึงตอนนี้มันปิดสูงกว่าถึงขนาดที่เราคุยกันอยู่แต่มันสูงกว่า1318มันเป็นบอกว่ามันรอนะนะครับผมดูนิดนึง1318ขึ้นมานะฮะใช่มันมีเดี๋ยวเราดูทองคำนิดนึงนะครับในพอผ่าน1316มาเนี่ย
จะดูไกลนิดหนึ่งนะฮะก็มาอยู่ที่เดี๋ยวไม่นะฮะมันต้องผ่าน 1322.55 นะครับมันจะเป็นรองนะจำตัวเลขไว้ละกันนะครับเพราะว่าถ้าคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมันผ่าน 1322.55 เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณรองเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับทองคำมันก็ไม่บอกอีกมันก็อยู่มันเฉยๆนะครับมันอยู่ที่ 1320.28 นะฮะจริงๆถ้ามันปิด 1322.55 ซะมันก็คอนเฟิร์มว่ายังไงไม่ขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมครับมันไม่คอนเฟิร์มจะแสดงว่าการใช้เทคนิคเข้าที่ดูตอนเนี้ยมันไม่บอกอะไรเลยนะครับมันเพียงแต่บอกว่าทองคำตอนนี้มันอยู่ที่ต่ำนะแล้วก็แม้มันไม่บอกยังไม่ชนะนะครับในตัวของ price pattern ยังไม่ชนะแต่ indicator มันแสดงสัญญาณที่ดีนะครับว่าจะขึ้นนะคือราคาทองคำจะขึ้นนะครับค่ะแต่ก็เกมทองคำผมบอกแล้วว่าก่อนจะขึ้นอาจจะตบโคร่มลงไปก่อนให้คุณตกใจแล้วสุดท้ายมันก็วิ่งขึ้นอยู่ดีนะแต่ถึงตอนนี้มันก็บอกว่าเลเวลแถวๆนี้การลองทองคำเนี่ยก็ถ้าจะเสี่ยงก็ขาดทุนแค่ชั่วคราวสุดท้ายก็จะวิ่งไปนะผมบอกได้แค่นี้นะครับตลาดปิดแล้วนะคะ10+13 จุดนะคะครับวอลุ่มก็4.9ก็เป็นวอลุ่มที่กระจายไปแล้วก็ขายลงมานะครับแล้วผมก็เชื่อว่าไม่มีใครเน็ตฝั่งเดียวที่เยอะนะครับทุกคนก็เล่นแบบแล้วก็จบเลยในวันนะฮะแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายหาประโยชน์ไปวันนึงแล้วจบไปแล้วนะครับค่ะพรุ่งนี้อาจจะเป็นเซลล์ออนแฟกนะครับก็ได้ตลาดอยู่ในขาลงนะครับเกิดขึ้นแต่ยังแรกขึ้นต่อไม่ได้ใหม่เหมือนที่พูดถึงเมื่อวานนะครับบอกว่าเช้าเลยจะขึ้นต่อได้อยู่นะครับแล้วก็บ่ายอาจจะลงนะนี่บ่ายก็คือลงมานะครับลงมาครึ่งทางนะครับผมยังยืนยันว่าพรุ่งนี้ก็ยังมีสิทธิ์ขึ้นต่อได้อยู่นะครับแต่อินดิเคเตอร์ของเซ็ตบอกว่าพรุ่งนี้ก็ขึ้นต่อได้อยู่นะยังบอกอย่างนั้นอยู่นะก็ต้องรอสถานการณ์ขึ้นต่อได้อยู่นะครับต้องให้ปิดให้ได้นะครับปิดเมื่อกี้ที่พูดถึงนะครับ1493ให้ได้ถึงจะขึ้นต่อถึงจะเป็นการรีบาวด์ตอนนี้1487ถ้าปิดไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์แล้วก็มีสิทธิ์ลงเมื่อเช้ามันขึ้นไปทั้งวันมันขึ้นไปสูงสุด1496นะฮะแต่ยินปิดได้1487นะคะปิด1487ก็แสดงว่าจะปิดไม่ได้เพราะนั้นมันก็แสดงอาการกั้นกึ่งเห็นไหมฮะโอ้โหเขาอ่านคือก็ไม่ตลาดไม่ได้แน่ใจว่าพรุ่งนี้ถ้ามีอะไรแล้วตลาดจะขึ้นค่ะก็รอดูตลาดก็เป็นกั้นกึ่งหมดเลยก็คือสรุปว่าระยะสั้นน่ะมีโอกาสขึ้นได้อยู่นะครับแต่ระยะกลางเนี่ยก็คือยังหลุดเป็นลงแล้วทั้งหมดนั้นได้ค่ะทางเทคนิคอ่านได้ลักษณะขึ้นไปพวกนี้เราอาจจะเห็นมันปิดสูงกว่านะครับ1493เนี่ยนะฮะก็แสดงว่าเอาละ 1520อะไรมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับคราวนี้มันก็จะอยู่ที่ว่าเราถือหุ้นอยู่ใช่ไหมเราก็รอขายนะคือกลยุทธ์มันมีอยู่แค่ว่าไม่ซื้อหุ้นเพิ่มแต่รอขายเท่านั้นนะถ้าไม่มีหุ้นก็ดีแล้วก็ออกจากตลาดไปก็ถูกต้องแล้วได้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก่อนนะว่าจะเซลล์ออนแฟกหรือจะพุ่งนะฮะก็มีอยู่ที่24เราเจอกันที่โรงแรมแมนดารินค่ะที่โรงแรมแมนดารินครับตัวผมอยู่ที่โรงแรมแมนดารินแน่นอนนะครับวันที่24ไม่ได้ไปที่ไหนนะฮะได้ก็ต้องเรียนนิดนึงถ้ามีข่าวอะไรว่าผมจะไปพูดเรื่องดีเฟกต์ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะต้องบอกนะครับว่าผมเนี่ยไม่คือไม่สบายใจที่ไปพูดเรื่องสอนดีเฟกต์ในที่เป็นที่สาธารณะค่ะโดยที่ไม่ได้คัดเลือกคนเข้ามาฟังก่อนนะฮะไม่ว่าหน่วยงานที่จัดจะเป็นใครนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอันตรายมากนะครับเราเล่นฟิวเจอร์มาจนเรารู้นะครับว่ามันไม่ใช่อ่ะมันต้องเป็นคนบางคนมันต้องเป็นวิธีการที่ไปแก้ปัญหาของการเทรดแล้วขาดทุนให้กับคนบางกลุ่มที่เขาเสียหายมาแล้วเขาเคยมาแล้วมันไม่เหมาะสำหรับคนที่อยู่ดีๆแล้วเราไปพูดนะครับเป็นมือใหม่นะคุณม่อนแล้วก็ไปชักจูงให้เขาเข้ามาเพื่อมาเล่นทีเฟกซึ่งเราก็รู้อยู่ว่ายังไงเขาตายก่อนแล้วตายแล้วบางทีมันตายเลยคือทีเฟกไม่ใช่เรื่องอะไรง่ายๆที่จะว่าอยู่ดีๆไปพูดให้ใครฟังก็ได้นะครับที่ไหนก็ได้เพราะว่าพูดแล้วมันโลภนะครับคือผลที่มันออกมาจากการเล่นทีเฟกเนี่ยมันได้เสียเยอะมากนะครับแต่คนที่ทำได้จริงๆอ่ะมันหนึ่งในพันนะฮะเพราะนั้นถ้าให้เราไปพูดในที่พับลิกนะครับแล้วพูดถึงเหลืองพูดถึงวิธีการเทรดทีเฟกอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องบอกกันเลยว่าเราขอตัวนะครับคุณมอนค่ะแต่เรามาสอนที่
คอร์สของ Business Line Line เนี่ยเพราะว่าเป็นที่ที่เราคัดเลือกคนมาแล้วว่าคนเขามีปัญหาจริงๆใช่ไหมเขาเรียก Prefect แล้วเราก็ใช้ความรู้ความสามารถของเราในเขียนระบบเข้ามาให้เขาเพื่อหวังว่าเขาเนี่ยจะเอาไปแก้พอร์ตของเขาได้นะฮะเพราะว่าถ้าเขาเสีย Prefect แล้วให้เขากลับไปเล่นหุ้นเนี่ยอีก10ชาติมันก็ไม่ได้คืนนะครับแต่ถ้าเขามีระบบแล้วเขามีโอกาสได้คืนในชาตินี้นะอันนี้ผมชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพี่หน่วยงานอะไรมาเชิญผมแล้วผมไม่ไปนะครับคือการทำงานของผมเนี่ยผมจะมีหลักการประกบตลอดนะครับไม่ใช่ว่าผมจะต้องไปทุกงานอะไรทำนองเนี่ยไม่ใช่นะครับอะไรที่ไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์นะครับแก่นักลงทุนนะครับหรือมีโอกาสที่จะทำให้นักลงทุนที่มาฟังเนี่ยเกิดความโลภแล้วเสียหายเนี่ยอันนี้ผมก็จะไม่ไปนะครับอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไม่ไปลืมกันว่าผมจะไปพูดที่นู่นที่นี่นะครับหรือถ้าเชิญมานะครับผมก็จะต้องขอดูก่อนว่าคนที่มาพูดน่ะมันเป็นการ selective คนมาแล้วหรือยังเลือกคนมาแล้วใช่ไหมนะถ้าเป็นที่สาธารณะที่ open ว่าใครก็มาฟังได้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับผมไม่พูดเรื่องที่เป็ดถ้าหุ้นน่ะโอเคค่ะหรือภาพรวมแมคโครอะไรพวกนี้พูดได้หมดนะฮะแต่ถ้าเข้าไปเจาะที่ทีเฟกหรือฟิวเจอร์ทองคำเลยแล้วแต่เนี่ยผมต้องขออนุญาตนะครับว่าผมไม่ไปพูดในที่สาธารณะที่ไม่ได้คัดเลือกผู้ฟังนะค่ะค่ะได้ค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับ